เดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาเปิดดูเขาเรียกว่าโปรแกรมการแข่งขันกันหน่อยโปรแกรมที่มันจะเห็นหน้าเห็นหลังชัดเจนใช่คือในเมื่อไทยลีกเนี่ยให้สตาร์ตตั้งแต่เกมนัดที่5เหมือนตอนนี้มันหยุดพอสกันไว้ก่อนอ่ะเบรกชะงักกันไว้ถูกๆแล้วจะกลับมารีสตาร์ทก็คือเกมนัดที่5เลยนะครับทำให้เราก็ไปดูโปรแกรมแล้วแต่ละทีมที่ต้องบอกว่าเราไม่อยากจะพูดถึงทั้ง16ทีมนะเอาแบบว่าทีมที่มีโอกาสลุ้นกับทั่วเอเชียเราหยิบยกขึ้นมาทีมอื่นๆที่อาจจะไม่พูดถึงก็อย่าน้อยใจแล้วกันนะครับแต่ว่าหยิบยกขึ้นมาเนี่ยครับเป็นทีมที่ต้องบอกว่าน่าจะมีลุ้นอ่ะ 6-7 ทีมเนี่ยที่ผมยกตัวอย่างมานะครับเอาแบบเริ่มไปดูตารางคะแนนก่อนใช่ครับหลังจากที่สิ้นสุดเกมนัดที่4นะครับก็อย่างที่รู้กันแล้วแหละมีทูแบงคอกราชบุรีการท่าเรือใช่ไหมบีจีปทุมแล้วก็คริสเตียนเลอร์ที่อยู่ในท็อป5คือเราบอกก่อนนะครับว่าอันดับ1นะครับ4เนี่ยจะได้ไปเล่น AFC Champions League 1กับ2เป็นโควต้าเป็นปีแรกที่จะได้เข้าไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มทันทีนะครับปกตินี่ได้แค่แชมป์ขณะที่รองแชมป์กับฟุตบอลถ้วยเนี่ยต้องไปเล่นในรอบเพลย์ออฟก่อนซึ่งโหส่วนใหญ่ก็โดนยิงกลับมาทุกที อ่ะไปดูความเป็นไปได้ก่อนนะครับแน่นอนว่า True Bangkok กับราชบุรีมันยืน1อยู่แล้วล่ะ4นัด12คะแนนชนะรวดตามสถิติเนี่ยเป็นปีที่ถ้าใครดูดีๆนะเป็นปีที่4เกมแรกยิงประตูกันได้เยอะแล้วเสียประตูกันเยอะคือเท่ากับว่าก็เปิดเกมรุกแรกกันเลยเพราะว่าได้ผลแพ้ชนะดีกว่าใช่ไหมเพื่อจะได้ถ้า3คะแนนเนี่ยมันก็โอ้โหมันอันดับมันขยับอ่ะใช่ครับนั่นแหละทีมหลายๆทีมก็เลยแลกกันเลย คือหัวตารางเนี่ยดูดีๆเสียประตูเยอะมากนะครับแม้ว่าอย่าง True Bangkok 10ประตูการท่าเรือหรือว่าราชบุรีเนี่ย10ประตู9ประตูกับ11ประตูถ้าไล่เรียงดูนะครับค่อนข้างจะเยอะนะการเสียประตูของ True Bangkok 3ประตูราชบุรีกับการท่าเรือ4ประตูแต่พอวกกลับมาที่ BG ปทุมของโค้ชโอ่งที่วันนี้ซื้ออันเดสซูเนสไปซื้อสารัตอยู่เย็นไปเนี่ยยิงได้แค่6ประตูแต่เสีย1ประตูแต่ไปเสริมหลังมันเห็นชัดเจนถามว่าเห็นชัดเจนไหมเกี่ยวกับเรื่องอะไรคือ4เกมของพวกเขาเนี่ยเสมอ1ชนะ3จำนวนประตูน้อยมากนะครับผมจำนวนประตูของ BG เนี่ยค่อนข้างจะน้อยแต่มันก็สอดคล้องกับการเสียประตูของพวกเขาที่ค่อนข้างน้อยตามไปด้วยใช่ BG เสียจุดโทษแค่นัดเดียวเมืองทองใช่ครับแค่ลูกเดียวนะครับนอกนั้นในเวลาในการเพลย์ออนกันเนี่ยพวกเขาไม่เสียประตูใช่แล้วซึ่งหลายคนมองว่า BG จะลุ้นแชมป์เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันว่าทำไมผมมองว่า BG เสริมแล้วผมมองว่า BG อยากให้เสริมจำนวนประตูมากกว่าเพราะแผงหลังหรือว่ากองกลางในมุมผมมองว่า BG มันดีอยู่แล้วคือผมไปหาข้อมูลแบบว่าเอาโปรแกรมมากางกันดูแล้วว่ามันเปอร์เซ็นต์จะเป็นไปได้เอาแบบว่าแยกเซกชันเลยนะถ้วยเอเชียตัดแค่เล็กแรกแล้วแชมป์เนี่ยท้ายดูการโปรแกรมของทีมนี้เป็นยังไงอะไรไงเดี๋ยวไปดูกันครับเริ่มเอาผมเริ่มตั้งแต่เอายึดตามตารางคะแนนแล้วกันเริ่มเนี่ยทูแบงคอกยูไนเต็ดพี่โยก็เกมนัดที่5ใช่ไหมครับ5 6 7 8 5เนี่ยจะกลับมาเล่นเจอกับราชบุรีอ่ะจะงงๆนิดนึง5 5จะขึ้นบนนะ5 6ไล่จากล่างขึ้นข้างบนล่างบนอันนี้ล่างขึ้นบน5ก็คือบุกไปเยือนราชบุรีราชทูแบงคอกเนี่ยประเดิมเปิดมาเลยจะเป็น2ทีมที่12คะแนนกับ12คะแนนเจอกันนะครับอย่างที่บอกว่าทูแบงคอกจะไปเยือนราชบุรีทูแบงคอกจะเจอสุพรรณบุรีทูแบงคอกจะเจอบีจีปทุมแล้วทูแบงคอกจะออกไปเยือนชลบุรี4เกมแรกของทูแบงคอกหนักพอสมควรเอาเรื่องเลย ผมมองว่าเล่นในบ้านของทูแบงคอกเจอสุพรรณไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดสุพรรณไปแบ่งแต้มเชียงรายมาแล้วด้วยการนำ 2-0 ด้วยขณะที่การเจอบีจีปทุมนี่เป็นแล้วเป็นแมตช์ที่7ซึ่งจะเริ่มไป3แมตช์ละผมว่ามันเริ่มเห็นหน้าเห็นหลังการที่ BG ปทุมเซตทีมแบบนี้แล้วไปเยือนทูแบงคอกบ้านใกล้เรือนเคียงด้วยครับโหผมว่า4เกมของ
ทูแบงคอกเปิดไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยแม้ว่าจะเหลือเวลาหลายเดือนแต่ผมมองว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดอืมโหไม่อ่อนเลยนะอ่าฮะแล้วเป็นเกมมันเป็นเกมเยือนที่ต้องไปเยือนราชบุรีถ้าสมมติว่าทูแบงคอกสามารถเก็บ3คะแนนจากราชบุรีออกมาได้เนี่ยอันนี้มันอาจจะทำให้พวกเขาต่อยอดไปได้ง่ายใช่แต่ถ้าเกิดผิดหวังออกมาล่ะโหราชบุรีเป็นเรื่องนะบอกให้มันก็สลับกันไงใช่ใช่ไหมอ่ะขณะที่เกมต่อไปเกมที่9 10 11 12 13 14 15ก็คือครับผมตัดให้แค่เล็กแรกอ่ะ10 15ก็คือสิ้นสุดโควต้าใช่ไหมเอเชียนพรีเมียร์ลีกพอหลังจากที่พวกเขาผ่านเกมหนัก4เกมแรกเนี่ยทูแบงคอกเริ่มเจอเกมเบาละอ่าใช่อ่าใช่พี่ทูแบงคอกเจอสุโขทัยผมว่าไม่เหนือบากกว่าแรงทูแบงคอกไปเยือนโคราชนี่มาอีกหนึ่งเกมที่ผมว่าน่าสนใจทูแบงคอกได้เล่นในบ้านเจอการท่าเรืออันนี้พออุ่นใจได้หน่อยครับผมแต่คนแพ้ชนะยังไงไม่รู้แต่ว่าถือความได้เปรียบพอสมควรไปเยือนตราดแต่หลังจากนั้นเนี่ยโปรแกรมผมว่าที่หนักที่ไปเยือนบุรีรัมย์นะถูกใช่ไหมพอหลังจาก4เกมแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทูแบงคอกหนักแค่เจอการท่าเรือครับผมแล้วก็ไปเยือนบุรีรัมย์ถ้าพวกเขาผ่านได้เนี่ยผมว่ามีโอกาสที่ไปเล่น AFC แชมเปี้ยนลีกสูงครับแต่อาจจะตัดสินในช่วงนั้นด้วยเกมที่14คือการไปเยือนบุรีรัมย์ก็ได้คือน่าจะเบียดกันมาว่างั้นเถอะแล้วก็เกมบุรีรัมย์นี่น่าจะชี้เป็นชี้ตายเลยว่าจะได้ทัวร์เอเชียหรือเปล่าแล้วช่วงหลังทูแบงคอกไม่ค่อยชนะบุรีรัมย์ด้วย มีปัญหากับเกมบุรีรัมย์ตลอดใครได้ติดตาม ถามว่าเส้นทางของทูแบงคอกดีไหมกับเลกแรกในเกมเล่นในบ้านผมมองว่าทูแบงคอกโปรแกรมการขันค่อนข้างจะโอเคในระดับหนึ่งถ้ามี10คะแนนทูแบงคอกสัก 7-8 คะแนนทูแบงคอกหนักแค่เกมไปเยือนราชบุรีแล้วก็เกมไปเยือนบุรีรัมย์ทูแบงคอกผ่านเมืองทองมาแล้วทูแบงคอกได้เล่นในบ้านเจอการท่าเรือทูแบงคอกได้เล่นในบ้านเจอบีจีปทุมหนัก2เบา2โอเคผมว่าโอเคนะครับคือตั้งแต่เปิดฉากมา4เกมแรกถือว่าหนักแต่หลังจาก9ไปแล้วเนี่ยถึงจบเล็กแรกเนี่ยว่าน่าจะซอฟลงเยอะใช่ใช่ทูแบงคอกนะผมว่าเขาผลงานคืออันดับของพวกเขานี่เอื้ออำนวยด้วยคะแนนที่อยู่เนี่ยมันโอเคด้วยแล้วโปรแกรมถ้าผ่าน4เกมแรกไปได้เก็บได้อีก12คะแนนเหมือนเดิมเนี่ยครับผมผมว่าเขามีโอกาสแต่ว่าถ้าเกิดสะดุดขึ้นมาเนี่ยอันนี้เหนื่อยใช่นะครับอ่ะทูแบงคอกผมว่าเส้นทางเขาค่อนข้างจะโอเคในสาย AFC แชมเปี้ยนลีกแต่ว่าต้องผ่าน4เกมแรกไปก่อนนะครับราชบุรีเลยไหมอ่ะราชบุรีมิดผลกับ15กับเลขแรกนะนับแค่เลขแรกก็กดก็ได้นะครับ ก็ราชบุรีก็จะเจอแบงคอกก็แหละกลับมานะครับแล้วก็5 6 7 8หนักไหมพี่โยหนักสิราชบุรีหนักนะราชบุรีเจอทูแบงคอกโอ้ไปเยือนโปรลิสเทโลอาจจะเป็นงานไม่หนักมากเท่าการเล่นกับทูแบงคอกแต่ว่าเกมไปเยือนโปรลิสเทโลหรือว่าไปเยือนเมืองทองเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยครับแล้วกลับมาเจอพีทีประจวบก็ไม่ได้สาหัสมากแต่ถามว่าเหนื่อยไหมก็พอสมควร4เกมแรกที่จะกลับมาของราชบุรีผมมองว่าก็เฉยๆไม่ได้หนักมากแต่ต้องผ่านทูแบงคอกให้ได้ใช่ๆๆมี1คะแนนก็ถือว่ารับได้ใช่ยิ่งมี3คะแนนเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะเป็นมังกรติดปีกที่ทำให้ทีมเนี่ยมันสดใสซาบซ่าขึ้นเยอะเลยแล้วเกมนัดที่9ถึง15ล่ะครับอีกเพจนึงนี่ๆๆๆโอ้โหเกมที่9เนี่ยราชบุรีต้องไปเยือนสิงห์เชียงรายต้องไปเยือนชลบุรีเล่นในบ้านเจอสมุทรปราการไม่เท่าไหร่ต้องไปเยือนการท่าเรือ
แล้วปิดนัดที่15ด้วยการเล่นกับ BG ปทุมโหโหเส้นทางของมันไม่ค่อยซ้อมเท่าไหร่นะของราชบุรีแข็งโป๊กเลยในการลุ้น AFC แชมเปี้ยนลีกแล้วมีเยือน2เกมติดด้วยใช่ผมมองว่าเหนื่อยนิดนึงหนักกว่าทูแบงคอกต้องบอกว่าหนักพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าได้เล่นในบ้านเกมกับ BG ปทุมได้เล่นในบ้านแต่เล่นทีมไปในบ้านเนี่ยทีมที่เจอเนี่ยมันไม่ใช่เบานะครับปากการกับ BG อ่ะถูกใช่ไหมมีเบาอะไรก็ระยองอะไรอย่างเงี้ยก็พอลุ้นอยู่โอ้โหหนักหน่อยคือถ้ามองแล้วเนี่ยราชบุรีหนักนิดนึงไปเยือนสิงห์เชียงรายไปเยือนชลบุรีไปเยือนการท่าเรือถือว่าหนักครับโอ้ก็มองว่าหนักกว่าแบงคอกนิดนึงก็ต้องดู4เกมแรกว่าพอกลับมาแล้วครับเรียกความมั่นใจได้ขนาดไหนแล้วก็ระยะเส้นทางของราชบุรีนี่เป็นทีมเล็กที่สร้างเซอร์ไพรส์มาได้ใน4เกมแรกเยอะถ้าหากว่าพวกเขายังสามารถเก็บชัยชนะต่อเนื่องเนี่ยผมก็เชื่อว่าเป็นทีมเล็กที่มีโอกาสเซอร์ไพรส์เหมือนกับเชียงรายปีที่แล้วแหละครับไปต่อที่การท่าเรือเลยครับพี่โยไปดูโปรแกรมการท่าเรือกันหน่อยการท่าเรือโปรแกรมน่าสนใจพอสมควร4เกมแรกกลับมาเข้าทางนิดๆ นี่เป็นเส้นทางที่ผมมองว่าดูง่ายที่สุดถ้าดูตามโปรแกรมของการท่าเรือการท่าเรือเนี่ยเกมที่5กลับมาเจอโปลิสเทโรไม่ได้หนักเลยเกมที่6อาจจะหนักนิดนึงแต่ยังได้เล่นในบ้านกับเจอ BG ปทุมไปเยือนตราดโอ้ตราดยกเลิกสัญญาเพียบเลยไม่รู้สภาพเป็นยังไงหรอใช่แล้วก็กลับมาเล่นที่แพทสเตเดียมเจอ SG เมืองทองกูปรับตลอดการก็ยังถือว่าโหด4เกมได้เล่นในบ้าน3เกมเนี่ยมันอุ่นอกอุ่นใจนะผมบอกให้ใช่ใช่แม้ว่าจะเจอ SCG เมืองทองแล้วก็ BG ปทุมแต่ว่าเป็น2เกมที่ได้เล่นในบ้านมีโอกาสเก็บ12คะแนนเต็มด้วยแล้วเป็นการกลับมาคุมทีมของโค้ชเจเด็ดมีลาบครับก็ต้องวัดตั้งแต่เกมที่6เจอ BG ปทุมก่อนเกมที่8ไปเจอ SCG เมืองทองเอาเกมที่9ของการท่าเรือจะเจอใครเยือนระยองก็เบาอยู่ดีทำไมโปรแกรมมันดูมันเข้าล็อกเลยนะเส้นทางของการท่าเรือดูสบายมากเลยนะได้เยอะอยู่อย่างนี้เนี่ยกลับมาเกมที่10หน่อยอ่ะมาเล่น PT กับ PT ประจวบก็ยังสบายอีกขณะที่เกมที่11เนี่ยหนักที่สุดตั้งแต่สตาร์ทมาก็คือไปเยือนทูแบงคอกเกมที่12รับสุพรรณ13ไปเยือนชลบุรี14ไปเล่นในบ้านเจอราชบุรีมิตรผลก็ไม่ได้หนักอย่างที่คิด15คิดเลยหนักที่สุดก็คือไปเยือนสิงห์เชียงรายเออโหเส้นทางของการท่าเรือถ้าใครดูดีๆเบามากถ้าดูแรกถ้าดูตามการได้เล่นในบ้านพวกเขาได้เล่นในบ้านเจอทั้ง SCG เมืองทอง BG ปทุมเจอราชบุรีมิตรผลผลโปรแกรมแบบนี้โอเคกับการท่าเรือผมว่าโอเคนะกับพวกเขาที่โปรแกรมที่ออกมามีโอกาสสูงแล้วก็ศักยภาพของทีมการเสริมทัพของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซ้ำหรือว่าการเปลี่ยนแปลงโค้ชเจเด็ดมีลาบเข้ามานี่เขาเพิ่งทำความสะอาดที่สนามซ้อมอุปกรณ์ซ้อมแอลกอฮอล์อะไรกันกลับมาซ้อมแบบนี้เนี่ยผมมองว่าการท่าเรือน่ากลัวแม้ว่าจะมี10คะแนนก็ตามทีโปรแกรมเอื้ออำนวยด้วยไปต่อที่ BG ปทุมบ้างครับขึ้นมาเอี่ยวได้ไงเขาเนี่ย BG ปทุมเนี่ยก็คะแนนไม่น้อยนะครับแต่เปิดหัวมาเนี่ยนัดที่5เนี่ยโอ้โหก็วัดศักยภาพเลยแหละใครดูโปรแกรมของ BG ปทุมแทบเป็นลมผมบอกให้5 6 7นี่มันอะไรเนี่ยBG ปทุมไล่จากล่างมาเกมที่5นะครับ BG ปทุมจะเปิดลีโอสเตเดียมเจอบุรีรัมย์แล้วก็ไปเยือนการท่าเรือแล้วก็ไปเยือนทรูแบงคอกครับโอ้โหเกมที่8สบายๆเจอระยองแต่ก่อนหน้านั้นนี่อ่วมนะ3เกมนี้เนี่ยโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนจะเอาตัวรอดยังไง
อันนี้หนักมากนะหายใจไม่ทั่วท้องเลย3เกมแรกเนี่ยผมใช้คำว่าหนักมากแล้วเกมที่9เนี่ยต้องรับสมุทรปราการถามว่าหนักไหมก็ระดับหนึ่งแต่ว่ามันเพิ่งหนักมาไปเจอระยองเบาหน่อยมาเจอสมุทรปราการแล้วต้องไปเยือนอีก2เกมโอ้โหเส้นทางของเยือนมากเหนือ2เกมโอ้โหแล้วดูทีมที่เจอดิสุโขทัยกันไปเยือน BG ปทุมเส้นทางโหดมาก BG ต้องไปเยือนสุโขทัยต่อแล้วก็ต่อด้วยขึ้นเหนือไปเยือนเชียงรายต่ออีกโอ้โหเยือนสิงห์เชียงรายกลับมาเล่นในบ้านเจอชลบุรียังโอเคไปเยือนโคราชยังโอเคไปเยือนเล่นในบ้านเจอสุพรรณก็ยังเบาๆแล้วมาปิดท้ายกับเจอราชบุรีอีกด้วยนะไปเยือนราชบุรีมิตรผลโอ้โหทำไมเส้นทาง BG โหดแบบนี้เนี่ยโหดมากกันเนี่ย BG เนี่ยโอ้โหต้องไปเยือนทูแบงคอกต้องไปเยือนการท่าเรือBGต้องไปเยือนสิงห์เชียงรายครับต้องไปเยือนราชบุรีเยือนทีมใหญ่ถึง 4-5 เกมโอ้ช็อกเลยอันนี้โหดอันนี้โหดอันนี้ผมว่าโหดนะผมว่าเส้นทางของถ้าจะเอาแค่เป้าหมายกับ ACL นะครับอันนี้โปรแกรมท้ายแล้วแต่ครึ่งแต่เล็กหลังอ่ะ BG จะเล่นในบ้านเยอะใช่แล้วก็รับมือกับทีมที่บิ๊กเนมด้วยกันแต่ว่าถ้าหากว่าการตั้งเป้าอย่างแรกการเสริมทัพเนี่ยเป้าหมายเนี่ยดูแล้วผมว่าเขามองเป็นสเต็ปใช่ระยะสั้นก่อนแน่นอนว่าเป้าหมายแรกคือทุกทีมในตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะทีมใหญ่ๆเนี่ยต้องการไป AFC แชมเปี้ยนลีกครับซึ่งอันดับ1และอันดับ2เนี่ยมันได้ไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มไงเขาถึงเสริมเยอะแล้วพอเห็นเส้นทาง BG เนี่ยเส้นทาง BG หนักมากแล้ว BG ไปเยือนเยอะเกินอ่ะผมมองนะต้องไปเยือนทูแบงคอกต้องไปเยือนการท่าเรือต้องไปเยือนสิงห์เชียงรายต้องไปเยือนราชบุรีมิตรผลเหนื่อยอันนี้เหนื่อยนี้เหนื่อยมันต่างกับการท่าเรือซึ่งการท่าเรือเนี่ยโอ้โหมารอ BG มารอพวกทีมใหญ่ๆแล้วมันรู้สึกมันดูง่ายกว่าใช่อ่ะทีต่อมาครับที่เป้าหมายกลายเป็นท็อป4ไปซะแล้วนะครับ SCG เมืองทองก็อยู่ในลิสต์นี้ด้วยเหมือนกันที่เราเลือกมาไปเยือนสุโขทัยก่อนโอ้โหทีมนี้เป็นทีมที่ SCG เมืองทองเล่นด้วยยากได้ยากมากเจอกันเมื่อไหร่สนุกมากนะกลับมานะครับ SCG เมืองทองก็ไปเยือนก่อนเลย4เกมเยือน2เย่า2เกมเยือนของเมืองทองเนี่ยก็เยือนสุโขทัยก็เหนื่อยนิดนึงเกมที่8ไปเยือนการท่าเรือก็โหดเลยขณะที่เกมเล่นในบ้านเจอราชบุรีเจอกับสมุทรปราการซิตี้ไม่ง่ายเลยใช่โอ้เหนื่อยปีที่แล้วเนี่ยเมืองทองแพ้ไปกลับสมุทรปราการนะใช่พี่โอ้โหเหนื่อยแล้วเกมนัดที่9ถึง15ล่ะอ่ะไปดูเกมที่9ถึง15กันหน่อยนะครับกับตราดเกมนัดที่9อันนี้ไม่หนักไปเยือนโปรลิสเทโลหลังจากนั้นจะเหนื่อยหน่อยแต่หลังจากนั้นนี่เมืองทองไปเยือนโปรลิสเทโลไปเยือนบุรีรัมย์เล่นในบ้านเจอโคราชไปเยือนสิงห์เชียงรายโอ้นี่มาเล่นในบ้านเจอประจวบเล่นในบ้านเจอสุพรรณนี่ยังโอเคเยือนเยอะไปหน่อยนะเยือนเยอะเยือนทีมแข็งด้วยเยือนทีมที่แบบได้เรื่องเลยล่ะเกมหนักๆของเมืองทองก็คือเกมที่ต้องไปเยือนการท่าเรือในเกมที่8ครับเกมที่ต้องไปเยือนบุรีรัมย์ในเกมที่11เกมที่ต้องไปเยือนสิงห์เชียงรายในเกมที่13โอ้โหเยือนทีมใหญ่ๆ3เกมเล่นในบ้านเจอราชบุรีที่ดูหนักๆใช่ๆๆๆก็หนักอยู่หนักอยู่สำหรับถ้าเทียบความพีคนะความพีคที่ณเวลาที่เจอราชบุรีที่กลับมาถ้านับตั้งแต่4เกมแรกแล้วกลับมาที่จะเจอกันในเกมที่7อ่ะครับถือว่าอยู่ในช่วงที่พีคของราชบุรีอยู่ใช่รับมือในบ้านอีกอ่ะไปดูอีก1ทีมอันนี้ทีเด็ดนี่เป็นยิงลายเราดูกันก่อนเข้ารายการแล้วเป็นทีมนี่ผมมองว่าเส้นทางดูโอเคที่สุดอันนี้ถือว่าใช้ได้ใครบอกว่าการท่าเรือเส้นทางโอเคแล้วใช่ไหมฮะสิงห์เชียงรายดูเส้นทางโอเคกว่าเกมที่5สิงห์เชียงรายเจอพีทีประจวบครับ
ไปเยือนโคราชโอ้โหได้ไปรับสนามใหม่เขาเลยนะไปเยือนโคราชไปเยือนระยองก็ยังโอเคสิงห์เชียงรายกลับมาเล่นในบ้านเจอบุรีรัมย์ปีที่แล้วถล่มขาดด้วยใช่ได้เล่นในบ้านเจอทั้งพีทีประจวบได้เล่นในบ้านเจอทั้งบุรีรัมย์ออกไปเยือนเจอทีมอย่างระยองอย่างโคราชครับไม่จบแค่นั้นเกมนัดที่9ยังเล่นในบ้านอยู่เจออะไรไปดูเกมนัดที่9เล่นในบ้านเจอราชบุรีโอ้โหเข้าทางอีกผมก็มองว่าคือทำไมมันดูง่ายมากไม่ใช่ง่ายหรอกดูแล้วมันไม่ค่อยกังวลมากใช่ใช่ใช่ขณะที่เกมที่10ไปเยือนชลบุรีเกมเยือนของสิงห์เชียงรายที่ดูน่ากังวลที่สุดผมว่าเยือนชลบุรีครับพี่ขณะที่กลับมาเล่นในบ้านเจอบีจีปทุมอีกโอ้ไปเล่นเจอโปลิสเทโรกลับมาเล่นในบ้านเจอเอซีทีเมืองทองโอ้โหแล้วไปเยือนสุโขทัยกลับมาเล่นในบ้านเจอมาเล่นกลางเลยทีมที่อยู่ในลิสต์ที่เราเอามาบอกว่าเนี่ยมีลุ้นกับถ้วย ACL อ่ะไปเยือนเชียงรายกับบทอ่ะทุกทีมใช่อ่ะผมไล่เรียงแม้ว่าเชียงรายจะไปแพ้แบงคอกมาแต่ว่าต่อจากนี้เนี่ยเชียงรายรับการมาเยือนของบุรีรัมย์เชียงรายรับการมาเยือนของราชบุรีเชียงรายรับการมาเยือนของ BG ปทุมเชียงรายรับการมาเยือนของ SCG เมืองทองและเชียงรายรับการมาเยือนของการท่าเรือเท่ากับ4 5ทีม5ทีมจาก11เกมเนี่ยคือ5 6ทีมที่ลุ้นเนี่ยเชียงรายได้เล่นในบ้านหมดอันนี้ถือว่าเส้นทางสดใสอยู่งานระยะสั้นนี่มองได้ ACL ได้อยู่เลยนะสิ่งยังได้อะอยู่ที่เขาจะทำได้หรือไม่ได้อันนี้อยู่ที่สโมสรเขาละใช่ว่าจะทำนี่ล่อมาเชื่อเลยนะทีมบิ๊กเนมเชียงรายเนี่ยล่อมาเชื่อเลยใช่ใช่เล็กแรกจะทำดีหรือไม่ดีหรือว่าจะทำได้ขนาดไหนเท่านั้นเองอ่ะไปที่รองแชมป์เก่ากันหน่อยครับบุรีรัมย์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดหน่อยบุรีรัมย์เกมที่5เนี่ยบุรีรัมย์ต้องมาเยือน BG ปทุมเลยอย่างแรกหนักโห4เกมแรกเล่นในบ้านบุรีรัมย์เค้าน่าจะเบาครับคือเจอกับสุพรรณแล้วก็ระยองก็ไม่ได้ง่ายหรอกเจอสุพรรณได้ก็สบายแล้วใช่แต่ว่าเกมเยือน2เกมเนี่ยเกมที่5เจอ BG ปทุมเกมที่8ไปเจอสิงห์เชียงราย4เกมแรกรู้เรื่องเลยว่าจะได้ลุ้นเดินต่อหรือเปล่าใน AFC Champions League เพราะว่าตอนนี้พวกเขามีแค่6คะแนนใช่สำคัญเลยออกสตาร์ทมา4เกมแรกนะเกมที่9หน่อยเกมที่9ก็ไม่ยากไม่ยากพี่เปิดบ้านรับโคราชเกมที่10ไปเยือนตราดก็สบายๆเกมที่11ซุปเปอร์บิ๊กแมตช์กับ SCG เมืองทองรับการมาเยือนของ SCG เมืองทองโอ้โหสนุกเลย อันนี้สนุกเลยเกมที่12ไปเยือนสุโขทัยก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ถ้าเป้าหมายเขาจะไป ACL หรือว่าจะลุ้นแชมป์เล่นในบ้านเจอสมุทรปราการก็ไม่ยากเล่นในบ้านเจอทูแบงคอกอันนี้หนักแต่พวกเขาผ่านตลอดนะใช่ใช่แม้ว่าทูแบงคอกจะดีใช่แม้ว่าทูแบงคอกจะดีขนาดไหนแต่ว่าเขาผ่านตลอดไปเยือนพีทีประจวบโอ้โหนี่ทำให้พวกเขาอกหักจากโตโยต้าลีกคัพมาน่าจะต้องไปเอาคืนจะทำได้หรือเปล่าแต่ก็ดูโปรแกรมแล้วก็สลับเบานะฮะเบาแล้วก็มาเจอหนักบ้างครับก็มีโอกาสลุ้นอยู่แต่ปัญหาเลยคือจะพลาดไม่ได้เพราะว่าคะแนนไล่หลังเขาเยอะเลยโอ้คะแนนเขาค่อนข้างจะน้อยพอสมควรต้องบอกว่าน้อยพอสมควรเพราะว่ามีแค่6คะแนนแล้วทีมจากฝูงอย่างทูแมนคอกกับราชบุรีเนี่ยมี12คะแนนอย่างที่พี่โยเล็กบอกเลยว่า4เกมแรกน่าจะรู้ทิศทางของบุรีรัมย์ว่าแผนงานระยะสั้นกับ ACL ยังหวังอยู่หรือเปล่าถูกใช่ไหมเพราะว่าคะแนนเนี่ยตามอยู่6ตามครึ่งครึ่งขณะที่ตามทีมอันดับ3กับอันดับ4ที่คัดไลน์ FC Champions League เนี่ย อยู่4คะแนน4คะแนนเท่ากับเกมครึ่งนะเยอะนะเกมครึ่งจาก11เกมหรือว่าอย่างราชบุรีเนี่ยถ้าแต้มเท่าถ้านับ head to head เนี่ยมันก็แพ้ราชบุรีแล้วก็ต้องดูหรือเดี๋ยวต้องดูว่าสมาคมฟุตบอลเนี่ยพอไปถึงคัด AFC Champions League แล้วเนี่ยเขาจะวัดอะไรเขายังไม่ได้บอกมานะใช่เพราะว่าปกติเนี่ยการวัดแชมป์เนี่ยน่าเดี๋ยวน่าสอบถามนะว่าปกติวัดแชมป์เนี่ยเขาวัด head to head แต่พอเลขแรก
ของถ้าอยู่ถ้ามันตารางคะแนนเสมอยังไม่จบนะอ๋อใช่ใช่ตรงนี้ไม่ได้พูดถึงนับลูกได้เสียหรือว่าชนะเฮดตัวเฮดเดี๋ยวรอเขาเดี๋ยวที่หน้าเราต้องพูดคุยกันดูครับผมนะครับก็ดูแล้วอย่างที่บอกว่าทุกทีมที่เรามาพูดชูแบงค์ข้อกราชบุรีการท่าเรือบีจีปทุมเมืองทองสิงห์เชียงรายหรือว่าบุรีรัมย์เนี่ยเส้นทางของเชียงรายใน11เกมที่เหลือในการได้เล่นในบ้านเจอกับทีมใหญ่ๆ5เกมเนี่ยผมว่าดูง่ายที่สุดครับอีกหนึ่งทีมที่ดูรองลงมาเส้นทางดูง่ายรองลงมาก็คือการท่าเรือใช่เพราะว่าไปเยือนบุรีรัมย์มาแล้วใช่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 แล้วการท่าเรือได้เล่นในบ้านเจอทีมใหญ่เยอะใช่ครับนะครับ